สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Vanilla IC นะคะ Hi guys welcome back to my channel Vanilla IC วันนี้นะคะแนนก็จะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับประเด็นฮอตร้อนตับแตกเลยนะคะตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องว่า YouTube เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับช่องเด็กในปี2020นะคะHi guys I'm going to talk about theWhat is going to happen about Kids Channel in 2020, the next year? I'm guessing that everyone have got the email that you need to set your content, your future video or your existing videos, if they are made for kids or not. So I got it yesterday as well, and then I got it yesterday morning when I wake up, and then I didn't do anything yet. And then in the afternoon, the YouTube, they use the machine learning to scan all of videos, and then some of my videos have changed status to the machine learning thing that this video, the content has made for kids.And actually, some of them are quite correct. I'm going to tell you why later, okay? เดี๋ยวแนนจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแนนคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะได้อีเมลมาแล้วนะจาก YouTube ว่าคุณต้องกำหนดตั้งค่านะคะว่าวิดีโอของคุณเนี่ยทำมาเพื่อเด็กหรือเปล่านะคะก็แนนได้รับอีเมลเมื่อวานนะแนนก็ไม่ได้ทำแล้วตอนบ่ายคุณ YouTube นะคะก็ใช้ตัว Machine Learning นะคะสแกนให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนผลวิดีโอบางตัวของแนนที่เขาคิดว่าทำเกี่ยวกับทำมาเพื่อเด็กนะคะซึ่งบางตัวมันก็ถูกแหละแต่บางตัวมันก็แนนคิดว่ามันไม่ใช่นะเดี๋ยวแนนจะมาคุยให้ฟังนะคะว่าเราควรจะทำยังไงเมื่อเราได้รับอีเมลตัวนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันเป็น YouTube เกี่ยวกับเด็กจะมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับโฆษณารายได้ที่จะเข้านะคะแล้วก็แนนจะมีเดโมนะคะให้ดูว่าการเปลี่ยนสเตตัสในมือถือกับตัวเดสก์ท็อปเนี่ยทำยังไงนะคะก็เริ่มแรกเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้รับอีเมลนั้นนะคะแนนก็แนะนำนะว่าใหไปเลือกนะคะเราเลือกเองเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าการให้ระบบเนี่ยเป็นคนช่วยสแกนเนี่ยบางครั้งมันเกิดความผิดพลาดได้นะคะเราก็ไปดูเองเลยค่ะว่าวิดีโอของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันทำมาเพื่อเด็กหรือเปล่าแล้ววิดีโอที่ทำมาเพื่อเด็กมันเป็นยังไงล่ะนั่นนะสิพูดยากนะแนนก็ไปอ่านแนนก็อ่านมาจากตัวที่ตัว YouTube เนี่ยแหละค่ะที่ตัว Google เนี่ยแหละเขาก็บอกมาว่าถ้าวิดีโอของเทนของคุณเนี่ยมีเด็กเป็นตัวแสดงนำเป็นตัวแสดงนำหรือไม่อาจจะเป็นผู้ชมทั่วๆไปคือแบบว่าเอาง่ายๆดีกว่าวิดีโอที่ทำมาแบบที่มีเด็กอะเด็กอายุไม่ถึง13น่ะมาอยู่ในวิดีโออาจจะมาพูดนำเสนออาจจะมาเป็นพิธีกรหรือให้เด็กเป็นตัวดำเนินเรื่องอันนั้นเข้าข่ายนะคะว่าเป็นวิดีโอที่ทำมาเพื่อเด็กหรือไม่อาจจะเป็นการรีวิวของเล่นเด็กอาจจะซื้อของเล่นมาแล้วก็แกะรีวิวหรือการเล่นเกมโชว์เล่นเกมของเด็กการอ่านนิทานคำกลอนต่างๆนะคะอะไรก็ตามที่เป็นการดึงดูดความสนใจให้เด็กมีความสนใจนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปการ์ตูนก็ได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะว่าวิดีโอทำมาเพื่อเด็กนะคะหรือแล้วทีนี้มันก็จะมีอยู่2แบบนะคะคือบางแบบเนี่ยบางช่องเนี่ยช่องเขาทำมาเลยว่าช่องนี้เนี่ยทำมาเกี่ยวกับเพื่อเด็กโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นแบบบางช่องแนนก็จำชื่อช่องไม่ได้นะแต่แนนเคยได้ดูอยู่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปการ์ตูนสำหรับเด็กแบบว่าเพนติ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำช่องในลักษณะนั้นเลยช่องในลักษณะนั้นก็มีสิทธิ์โดนตีความว่าเป็นช่องที่ทำมาสำหรับเด็กนะคะ
แต่ว่าช่องอย่างของแนนแนนยกตัวอย่างช่องแนนช่องแนนเป็นไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กแต่บางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งบางคลิปเนี่ยแนนมีลูกเข้ามาเป็นตัวประกอบหรือว่าเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่โดนจังๆเลยคลิปนั้นคือคลิปเกี่ยวกับเล่านิทานค่ะคลิปนั้นเนี่ยคุณ YouTube เขาบอกเลยนะว่าอันนั้นคอนเทนต์อันนั้นเป็นสำหรับเด็กซึ่งมันก็ตรงค่ะเพราะว่ามันเป็นการอ่านนิทานก็คือแบบมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไงก็แนนก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะคะตอนนี้ไปดูของวิดีโอของตัวเองนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสเตตัสแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเวลาเราอัปโหลดวิดีโอเราก็ต้องระบุนะคะว่าวิดีโอตัวนี้มันทำมาเพื่อเด็กหรือเปล่านะคะค่ะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆนะคะมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนไม่เคลียร์ยังไงนะคะอยากให้แนนทำเพิ่มเติมตรงจุดไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะที่อินบ็อกซ์ด้านล่างเดี๋ยวตอนนี้ให้เพื่อนๆไปชมเดโมเลยดีกว่าเดี๋ยวแนนจะโชว์เดโมนะคะการตั้งค่าที่มือถือแล้วก็ตัวเดสก์ท็อปค่ะค่ะเดี๋ยวต้องขออภัยนะคะว่าภาพมันอาจจะเล็กนิดนึงนะตรงนี้นะเพื่อนก็คลิกเข้าไปที่ตัววิดีโอนะคะที่ตัวมือถือนะจ๊ะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าขั้นสูงค่ะแล้วก็ดูตรงที่แนนทำเครื่องหมายสีน้ำเงินเอาไว้นะคะก็ให้ไปคลิกตรงนั้นเลยนะคะว่าเลือกว่าวิดีโอเนี่ยทำมาเพื่อเด็กหรือว่าไม่ได้ทำเพื่อเด็กนะคะเดี๋ยวแนนจะมีตัวเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะให้เพื่อนๆดูนะพอดีของแนนเนี่ยใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าใครที่เป็นภาษาไทยก็มันจะอยู่ตรงที่เดียวกันนะคะเห็นไหมคะเข้าไปที่ตรงการตั้งค่าขั้นสูงนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกนะคะว่าวิดีโออันนี้เนี่ยเราเลือกสำหรับเด็กหรือเปล่านะคะแล้วก็กดเซฟแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเลยต่อมาเรามาดูที่ตัวเดสก์ท็อปกันนะคะที่ตัวเดสก์ท็อปที่เห็นเป็นสีเหลืองๆนั่นน่ะคือตัวเจ้า Machine Learning เขามาช่วยแนนสแกนนะคะซึ่งทำให้วิดีโอของแนนกลายเป็นสีเหลืองค่ะแนนก็เลยต้องเข้ามาแล้วก็มาเลือกการตั้งค่านะคะว่าวิดีโอของแนนเนี่ยทำมาเพื่อเด็กหรือเปล่านะคะวิดีโอไหนที่แนนไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กแนนก็มาคลิกเลือกค่ะว่าไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กค่ะเห็นไหมคะสเตตัสก็จะเปลี่ยนไปเลยนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่ติดค่ะเพราะแนนอ่านนิทานกับลูกค่ะก็เลยติดว่าเป็นวิดีโอที่คอนเทนต์ทำมาเพื่อเด็กนะจ๊ะซึ่งมันก็จะมีผลเกี่ยวกับรายได้นะคะทำให้รายได้เนี่ยการโฆษณาเนี่ยลดโอเค I'm suggest you guys go through yourof your videos and set the status if that video content have made for kids or not because the new rules the law the new rule is going to apply next year January 2020 and it's better that you set by yourself better than use the machine learning system to help you to set because it might not accurateSo actually because I have one video that I have read the story tales with my kid Madeleine and that is correct though. So I'm going to summary what kind of the content that made for kid. I cannot remember everything but if you want to no more you can go and read I'm going to put the link at the description you can click and have a look later yeah what kind of content that made for kids yeah actually it's like anything that you make the kid interested like drawing painting cartoon figures review some toysOr maybe even some games, kind of kid games, video games, or it can be kid music, for example, and what more, kind of stories, yeah, read stories or poems for kids. So
And if you have kid in your channel and be like main character, so that is those thing is kind of made for kid. YouTube they didn't write the specific. It's very difficult to translate what is what they mean. It's like, yeah, but anyway, so those kind of thing is kind of that made for kid. And what else, and what is going to happen if your channel is have said made for kid, or your some of your video have said to made for kid, that is going to affect your personalization advertising. So which mean that you still be able to earn the revenue from YouTube, but you're gonna earn less because they are not that much ad that can coming in as normal content. So yeah, and I'm going to show the demo how to set the content in mobile and in the desktops. Okay, let's have a look, and if you guys have any question, just write down, or if you guys want to know something more, it's just write down at the comment. And thank you for watching my video. Wish everyone have a good weekend. ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมวิดีโอของแนนก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้แนนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย We'll start at the mobile version. You go to a videos and click edit, and then go to advanced setting, and then you can select that your content have made for kid or not made for kid, and then click save. That's it, done. It's really quick, right? And now let's see the desktop version. You can see some of my videos have changed to yellow colors. That's because the machine learning have changed of thing, so I have to go through them all and select that my video is not made for kid. All of my video I have to do like that, and then click save. And this one, the video that I read story tales for my kid with my kid, and then this video is the thing that I'm talking about, that is the content is have made for kid. So I have to select this one that the made for kid. So thank you guys for watching my video, and wish everyone have a good weekend. See you later, alligator.